แม่ติ๊กโพสต์บ้างหลังน้ำฝนโพสต์อโหสิกรรมล่าสุดคุณแม่ติ๊กขอออกมาโพสต์เคลื่อนไหวบ้างหลังจากสาวน้ำฝนโพสต์แรงอโหสิกรรมให้จนทำให้แฟนคลับแห่เข้ามาเม้นต์เป็นจำนวนมากโดยแม่ติ๊กโพสต์รูปน้องวีจิพร้อมแคปชั่นแม่อยู่ตรงนี้นะลูกวีจิรักทุกคนนะคะพร้อมทั้งแฟนคลับหลายคนที่เข้ามาชื่นชมความน่ารักของน้องวีจิงานนี้นิ่งๆลอยตัวเหนือดราม่าไปเลยจ้า